วันนี้ได้ไข่ไก่แจ้มานะแล้วก็เขียนวันที่ว่าจะฟักออกมาเป็นตัวประมาณวันที่15นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันได้ทั้งหมด16ฟองครับเดี๋ยว5ฟองที่อยู่ในมือนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้ฝากแม่ไก่ฟักนะฮะที่ให้ฟักมีเชื้อทุกฟองครับตอนนี้ก็มีพัฒนาการแต่ตัวนี้ไปเอาจากที่จากในเครื่องครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องดูแลมันก็เลยให้แม่ไก่ฟักไข่ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องดูแลเดี๋ยวเอาไปยัดใส่กันมีเชื้อครับมีเชื้อถ้าถ่ายด้วยกล้องไม่เห็นอะไรอยู่ตรงนี้นะเป็นเม็ดอยู่เม็ดอยู่โอ้โหนี่แตกได้ไงเดี๋ยวดูกล้องอีกนะอันนี้ใครอันนี้ไข่ของเขาเองไม่ได้ผสมแต่ไหนก็ให้ดูอันนี้คือไข่ที่ไม่มีเชื้อคนจริงมันต้องรออีกสัก5-6วันมันถึงจะเห็นเส้นเลือดตอนนี้ไม่เห็นแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่นี่ไม่มีเชื้อแน่นอนเพราะว่าไม่มีตัวผู้ไฟฉายมองไม่เห็นนะจะเป็นเส้นเลือดอยู่ข้างในเดี๋ยวลองให้ชัดตัวนี้ดีกว่านะเราค่อยมาถ่ายต่อครับแตงโมมาทำอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้มาดูไข่ที่ฝากเจ้าเสือฟักนะฮะไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะแต่เส้นเลือดขึ้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสังเกตข้างในจะมีขยับด้วยคือไข่มีเชื้อนะแตงโมทำอะไรเนี่ยจิกอยู่ได้เจ็บนะเนี่ยนี่ไข่ไก่แจ้อันนี้ไข่ของเขา2ฟองวันนี้เดี๋ยวลองโอ้มีเชื้อแสดงว่าแม่เขาฟักดีไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมไม่ชัดหรือว่ากล้องโดนถ้าสังเกตดีๆมันจะขยับอยู่นะ
แตงโมเจ็บนะเนี่ยแตงโมมาจิกเดี๋ยวโฟกัสให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยๆดูนะครับว่าเขาขยับยังไงสังเกตจะมีเส้นเห็นไหมฮะตรงนี้มีเส้นแล้วก็จะมีเส้นเลือดอยู่ข้างในนะแตงโมจิกครับเจ็บเลยอู้เจ็บเจ็บแตงโมนะฮะแสดงว่าเขาก็ห่วงเพื่อนเขาเหมือนกันครับเพราะว่ามายุ่งกับมายุ่งกับรังเพื่อนเขาเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนครับฟองที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้ที่เดิมกล้องเสร็จแล้วใครหนึ่งฟองใครหนึ่งฟองเมื่อวานนี้อันนี้วันชุดใหม่นะเมื่อวานนี้อยู่เดินมาไข่ก็ระเบิดตุ๊บแสดงว่าเริ่มเสียเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้ไข่ไม่ใช่ชุดแรกนะครับอันชุดนี้อ้าวมีเชื้อเห็นไหมเดี๋ยวขอปรับแสงนิดนึงมีเชื้อเป็นไงครับเห็นไหมเหมือนลักษณะเป็นเม็ดๆดำๆอยู่นะฮะรอบที่แล้วผมเขียนว่าแจ้ใช่ไหมอันนี้เป็นชุดเพิ่งมาวันที่4นะครับเพิ่งไก่แจ้ชุดแรกนะที่มืดเลยครับมืดเลยแสดงว่าเป็นตัวแล้วเป็นตัวครับเป็นตัวไม่เสียครับดูครับดูคือพัฒนาการของเขาตรงนี้เห็นไหมฮะมีการขยับอยู่นะเห็นไหมฮะขยับไหมเห็นขยับไหมครับเสียวตกแสดงว่ามีโอกาสได้อันนี้ชุดวันที่4ครับชุดวันที่4มีเชื้อมั้ยเนี่ยโอ้มีครับมีวันที่4วันที่18ก็อายุผ่านมาเวลาในการฟักก็แค่4วันเองนะแต่เวลาถ่ายต้องกดแสงลงเยอะๆนะเห็นไหมครับโอ้ติดครับมีเชื้อ 100% แสดงว่าแม่ไก่ของผมนี่ก็ฟักเก่งโอ้มืดเลยฮะมืดเลยเกิดอะไรขึ้นเมลก็เสียแต่ไม่เสียครับมีการขยับอยู่ข้างในมีการขยับอยู่ครับจะทำยังไงให้มองเห็นเนาะเห็นไหมครับเห็นขยับไหมขยับอยู่ครับมันเปลี่ยนเป็นเลนส์มาโครแล้วบันทึกก็ไม่ได้เพราะว่ามีพัฒนาการนะครับเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่8ประมาณวันที่20ครับเดี๋ยวเรามาดูไม่น่าจะถึงไก่แจ้นี่น่าจะประมาณ20วัน21วันอ๋อผมไม่ได้เขียนวันที่ติดไว้ใช่มั้ยอ๋อวันที่15ครับอีกวันที่15อีก1สัปดาห์เท่านั้นอีก1สัปดาห์วันนี้วันที่ออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้ว2ตัวเห็นไหมรังอยากให้ดูรังไข่เขาดีกว่าไข่แจ้ออกนะครับโอ้ยยัดโทรศัพท์เข้าไปออกมา2ฟองแล้วครับวันนี้ออกมา2ฟองฟองที่1ไข่แจ้ด้านบนไม่เห็นสงสัยแม่เขาช่วยแน่นอนครับแม่เขาช่วยแน่นอน
ไม่ต้องกลัวหนูไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ทำอะไรหรอกนี่น่ารักมากเลยเห็นหัวจิ๊บนี่เห็นหัวไหมครับเห็นหัวไหมครับยังไม่ชัดนะเห็นหัวไหมครับเห็นหัวไหมครับหัวจุกนะฮะเป็ดมันลาดครับเป็ดมันลาดหัวจุกแต่ชุดนี้จะเพียวหน่อยกลัวคนเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นกับเขาตอนนี้เขากำลังสอนลูกเขากินอาหารครับเมื่อกี้ผมโยนอาหารไปแล้วก็ดูสังเกตดูครับแม่เขาจิกใช่ไหมลูกเขาจะแย่งมาตามสัญชาตญาณนะจิกพอแม่จิกปุ๊บลูกก็จิกปั๊บนี่ฮะสังเกตดูครับอย่าว่าข้อดีของการเลี้ยงอย่างนี้ก็คือเราไม่ต้องไปดูแลครับเรื่องอาหารเราโรยไว้แล้วเราไปไหนก็ได้เดี๋ยวแม่เขาจัดการเองสังเกตดูครับเห็นไหมครับแม่เขาจิกปุ๊บแม่เขาสองตัวเลยนะช่วยกันกบแม่เขาก็เป็นทำไมจิกอย่างนั้นตกใจเหรอเดี๋ยวตัวอื่นเดี๋ยวจะลองหยิบตัวอื่นออกมาตัวอื่นจะมีวี่แววไหมเนี่ยต้องเอาเขียนมาแจกไม่มีวี่แววเลยวันนี้ไข่เสียครับไข่เสียฮะอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนร้อนมากตัวอื่นยังไม่ตัวอื่นยังไม่มีวี่แววเลยฮะถ่ายยากจังเลยชุดแรกชุดแรกเหลืออีก1 2 3 4 5 5ฟองหมดละที่เหลือก็จะเป็นชุดที่เอามาใหม่ครับต้องออกมาประมาณวันที่4หมดละน่าจะมีแค่2ตัวละเดี๋ยวรอติดตามผลต่อไปเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวมาส่องให้ดูอีกรอบนึงไปไหนแล้วหนูถ่ายรูปหน่อยดิลูกกินครับลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกมาคุยดินอันนี้เป็นไก่บ้านนะไก่แจ้น่าจะเป็นตัวสีดำเดี๋ยวจะอัปเดตต่อไปครับเริ่มเลี้ยงหลายอย่างแล้วช่วงนี้